สวัสดีค่ะมื้อนี้เดี๋ยวสิพามาเบิ่งอันตําเมียงกล้วยเนาะค่ะบาดนี้เมียงกล้วยเด้อพอดีรถเข็นเพิ่นมาขายเนาะค่ะตะไคร้ตะไคร้พริกแห้งเผ็ดพอดีพริกแห้งจ้าใส่ชูรสก็ไปแล้วแต่ชอบไม่ชอบชูรสใส่น้อยใส่มากพอดีเพิ่นมาขายในหมู่บ้านนะคะก็เลยกุดนุนเพิ่นไปเลย2คกอันนี้คือเมี่ยงกล้วยต่อไปคือใส่กล้วยเนาะค่ะใส่กล้วยครับผมกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนะคะมันเหี่ยวแท้บ่เนี่ยบ่เหี่ยวกล้วยเหี่ยวมันอยู่ตําบ่ได้มันหยาบแต่มันสิมีในเนาะค่ะเนี่ยมันก็มีในกล้วยมีในหรือมีเมล็ดอยู่เมล็ดอยู่ข้างในเวลาเคี้ยวมันจะกรุบ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 ไผบ่มีฟันก็เคี้ยวบ่ได้แต่ว่านี่บ่เหนียวบ่เหนียวมันบ่ค่ะเป็นกล้วยยังอ่อนนะคะไม่ใช่กล้วยแก่ถ้ากล้วยแก่จะกินไม่ได้จะมองเห็นแล้วดำเลยจะไปติดลำไส้ถ้ามันดำอันนี้คือกล้วยอ่อนเห็นเขาเอามาลังคนหนูเห็นเขากินเนาะมีหอดตำมันตำมะงิ้วก็มีไหมนัวมันคล้ายๆกล้วยตานี้นี่แหละหมักงิ้วหมักงิ้วในมันคือในหมักงิ้วครับตานี้มันคล้ายๆในหมักงิ้วนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับผมพอใส่ลงไปเป็นลูกก็ได้แล้วก็ตำค่ะตำแบบแรกๆเลยว่ากล้วยตัวนี้มันจะกรอบเมี่ยงกล้วยจ้ะสมปากนะคะอยากกินสมสั่ง2ถ้วยแล้วเนี่ยอีกอันเป็นตำผลไม้ล้วนมั้งค่ะแต่อันนี้เป็นตำกล้วยคือเนี่ยกล้วยมองยังไงว่าเป็นตำสมุนไพรเนาะค่ะสำหรับคนรักสุขภาพเนาะกินแบบรักษากระเพาะเนาะค่ะกระเพาะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเนาะตำว่าเมี่ยงก็คือต้องมีข่าตะไคร้ถึงที่เอิญว่าเมียงนะคะเนาะคือระหว่างหมอกก็เอิญตำเมียงผลไม้ตำเมียงรวมผลไม้อันนี้คือตำแหลกแล้วจ้าอยู่นี่เหรอชะโลมันอยู่นี่ล่ะนี่คือแหลกแล้วนะครับตำแหลกแล้วนี่เราต้องปรุงครับผมเชิญนี่ลองใส่อันปลาแดดต้นให้เบิ่งนะคะเอาแบบใส่ตอนนะใส่ตอนเลยตอนต้องน้ำลงก่อนแล้วตอนค่ะได้เมื่อนี้เพิ่นมาขายอยู่นะงั้นพอดีเนาะค่ะบางคนแบบอาจจะเข้าใจว่ามันแปลกเนาะบ้านเราบ้านเราไม่มีแต่ว่าแถวอีสานจะเห็นปลาปลายทั่วไปค่ะร้านตำผลไม้เดี๋ยวจะเป็นรถเข็นแบบนี้หรือเป็นแบบหาบก็มีเนาะค่ะแถวบ้านเขาจะลายแบบหาบแล้วก็รถเขาเอิ้นรถซาเล้งเนาะค่ะรถเข็นเนาะรถเข็นแบบยู่เอามีบ่ค่ะหรือว่าเขาเอิ้นรถอย่างก็เนี่ยค่ะรถยู่แบบนี้เขาเอิ้นรถยู่หรือซาเล้งเนาะค่ะพ่วงข้างอันนี้พ่วงข้างค่ะพ่วงข้างมอไซค์เนาะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วขอดูหน้าตาเนี่ยค่ะดูหน้าตายกให้ดูไหมจะเป็นแบบนี้นี่จ้ะเมี่ยงกล้วยค่ะเสร็จแล้วใส่ตอนเข้าไปด้วยบ้างไหนนี่ใส่ด้วยแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ครบยักษ เสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาไปกินในบ้านกันเนาะ
มีแต่แบบไส้พริกกันแล้วกินได้เหรอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้นะนาวเร็วเดี๋ยวเอาบักม่วงนะเร็วพ่อยายเอาหอยนะเร็วเสร็จแล้วตำผลไม้ตำแหลกผลไม้ที่นี่เราสิไปขายต่อแล้วเนาะค่ะบ้านนี้เฮาก็เอาไปกินในบ้านกัน